อนนี้ไอติมที่ปานก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล้นเลยโอ้โหน่ากินอ่ะนี่สวยงามค่ะสวัสดีค่ะเจ๊ปานชวนอร่อยกับไอติมโอรีโอสูตรทำกินเองง่ายๆพิมพ์ก็โอ้โหเอามาจากซองไอตัวไอโอรีโอเลยนะคะขั้นตอนแสนง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะทำให้ลูกๆทานหรือทำทานเองที่บ้านนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนง่ายๆกันนะคะมีคนให้ขนมโอรีโอมาค่ะเจ๊ปานก็เลยจะเอามาแปรรูปเป็นไอติมโอรีโอสูตรง่ายๆเริ่มจากหาถุงอะไรก็ได้นะคะถุงที่จะใส่โอรีโอได้เราก็เทโอรีโอใส่ลงไปในถุงได้เลยทำเท่าไหร่ก็ตามนั้นเลยนะคะปริมาณตามชอบปิดผนึกถุงซิปเรียบร้อยแล้วเอาสากนะคะหรือว่าของที่หนักๆเนี่ยเอามาตำให้ตัวโอรีโอเนี่ยเขาแหลกหรือว่าเพื่อนๆจะใช้แบบเครื่องบดก็ได้เอาที่สะดวกเลยนะคะได้ความละเอียดตามชอบแล้วนะคะเทนมใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆจะใช้นมโรงเรียนนมรสช็อกโกแลตนมรสสตรอเบอรี่นมจืดนมหวานได้หมดเลยนะคะปริมาณเนี่ยก็เราก็จะดูว่าให้ตัวโอรีโอกับนมเนี่ยเข้าเนื้อกันอย่างดีนะคะไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปแล้วเจ๊ปานก็จะใช้ซองโอรีโอเนี่ยแหละค่ะเป็นพิมพ์ไอติมนะคะความยาวก็ตามชอบเลยอันนี้มันยาวไปเราก็ตัดทิ้งลงหน่อยนะคะเราก็ตัดก้นถุงซิปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะหยอดลงไปในพิมพ์ของเราพอได้แบบนี้แล้วเจ๊ปันจะใช้ไม้ไอติมนะคะเสียบลงไปเลยให้พยายามให้อยู่ตรงกลางไม้ไอติมเจ๊ปันก็แบบว่าเวลาซื้อไอติมมาก็ไม่ได้ทิ้งนะคะเผื่อได้เอามาใช้งานต่อได้ใส่ไม้แท่งไอติมแบบนี้แล้วเรียงใส่ในถ้วยที่สามารถวางแท่งไอติมให้ตรงๆแบบนี้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะแช่ตู้เย็นรอให้เขาแข็งตัวก่อนผ่านไป12ชั่วโมงนะคะเจ๊ปานก็แช่ในตู้เย็นแช่แข็งจนตอนนี้ไอติมของเจ๊ปานก็ใช้ได้แล้วนะคะก็จะหน้าตาแบบนี้เลยวิธีง่ายๆในการแกะไอศกรีมหรือไอติมออกจากพิมพ์ที่เป็นกระดาษที่เป็นซองนะคะเอามาแช่ในน้ำสะอาดน้ำเปล่า อุณหภูมิห้องนะคะแช่ไว้สักแป๊บนึงเพื่อให้ซองกระดาษกับตัวไอติมเนี่ยเขาหลุดออกจากกันนะคะแป๊บเดียวเองค่ะตอนนี้ไอติมเจ๊ปานก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล้นเลยโอ้โหน่ากินอ่ะนี่สวยงามค่ะอันนี้คือเพื่อนๆเอาไว้ทำให้ลูกๆทานนะคะซื้อไอติมก็แพงทำกินเองง่ายๆวัตถุดิบก็มีแค่นมกับตัวคุกกี้หรือว่าโอรีโอหรืออะไรก็ได้นะคะที่เป็นขนมปังกรอบส่วนความหวานเนี่ยเพื่อนๆจะเพิ่มน้ำตาลก็ได้หรือใส่นมข้นก็ได้เพื่อนเจ๊ปันไม่ได้ชอบหวานเพราะว่าครีมเขาก็จะหวานอยู่แล้วนะคะเห็นแล้วก็อยากกินแย่งเด็กก่อนเลยนะคะเดี๋ยวขอชิมหน่อยค่ะบอกเลยว่าอร่อยมากไม่ต้องน้ำตาลเลยหวานกำลังดีเลยค่ะโอ้โหอร่อยจริงอร่อยจริงค่ะเพื่อนๆไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะเมนูของว่างทานเล่นทำง่ายทำง่ายๆแล้วก็ต่อยอดทำขายได้ด้วยฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ